รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองโอ้ยเพิ่งมาถึงคุณผู้ชมดูตลาดสิตื่นเต้นจังเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าสู่บริเวณที่เขาเริ่มขายของทะเลกันแล้วราคาไม่แพงนะคุณหอยจ้อเม็ดละ20บาทลูกเบลเลยปลาหมึกโลละ200 300ตัวเปิ้งๆทั้งนั้นเลยอ่ะอาจารย์รู้ได้ไงยังไม่เดินเข้าไปฉันรู้เพราะเขาบอกมาว่าของที่นี่ถูกฉันก็จะมาเดินดูของทะเลเขาบอกว่าที่นี่กินได้เลยสดๆอุ๊ยแมงดาอุ๊ยไข่เยอะอย่างนี้เลยพร้อมยำเป็นชุดเลยตลาดท่าเทียบเรือตายของถูกมากแมงดาตัวเท่านี้250บาทตายถูกมากเลยอุ้ยหอยจ้อลูกเบลอเลยเท่าไหร่อ่ะลูกละ20ครับถ้าเป็นกล่องของ100ครับอุ้ยตายลูกละ20บาททำไมใหญ่ใช้ปูจริงๆเหรอเหรอแล้วปูข้างในจริงๆเลยโอ้ลูกละ20บาทตายลูกเบลอเลยของสดทั้งนั้นเลยวันนี้ไงนี่ไงมีเห็นไหมกันเชียงปูอุ้ยปลาหมึกตัวใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่มากอุ้ยหอยนางรมแต่ว่าหอยนางรมไปผัดมันก็ไม่อร่อยตัวเล็กเจียวไข่อร่อยนะเธอทำอส่วนก็อร่อยถ้าไม่มัดหนังยามันก็เดินหนีไปเลยใช่ป่ะใช่ค่ะมันจะหนีเราได้หนีด้วยใช่อุ้ยจับซ้อนข้างหลังเขานี่ๆๆสดไหมสดไหมสดกว่านี้ก็ต้องงมลงไปในทะเลไปจับเองแล้วนี่โลละ40บาท3โล100ตัวเบลอเลยตัวทับฝ่ามือตัวทับฝ่ามืออุ้ยหอยเบลอเลยหอยแข็งหรือหอยคางหอยแข็งใหญ่มากเลยเนาะเคยเห็นหอยแข็งใหญ่อย่างนี้ป่ะหอยใหญ่มากเลยขายยังไงอะตัวใหญ่ๆแบบนี้โลละพันโลละพันสวัสดีค่ะ420 400 350ตัวเราจะทำอะไรผัดดีล่ะเธอจะกินอะไรล่ะก็ดูไปเรื่อยๆนะค่อยๆเดินดูของเยอะไม่ต้องรีบร้อนซื้อใช่ไหมคะฉันอยากได้หมึกก็ต้องตัวเล็กถ้าเป็นอย่างอื่นปูม้าก็ต้องแกะแล้วโอ้ตายปูนี่น่าสนนะเอาที่แบบกิโลนึงอย่างเงี้ยเท่าไหร่ใหม่เอี่ยมไหมเธอใหม่ได้จ้ามามาฉันเอากิโลนึงโอ้เท่าไหร่คะ380บาทจ้า380บาทไปปูผัดกะเพราเฮ้ยอร่อยมาเลยมาเลยมาเลยเลขเข้ามาเอาแกะให้ทีสินั่งเฉยไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยสุดยอดสุดยอดช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเทอริยากิแรปค่ะวิธีทำเทอริยากิแรปใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอม
ใส่สะโพกไก่หั่นเต๋าผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยโชยุคีโตซอสหอยนางรมคีโตผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟโรยงาขาวคั่วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวางแผ่นเมี่ยงยวนที่จุ่มน้ำลงบนภาชนะตามด้วยกะหล่ำปลีลวกต้นหอมซอยแครอทซอยสะโพกไก่ที่ผัดไว้จากนั้นม้วนเป็นแท่งกลมจัดทรงให้สวยงามหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเทริยากิแรปคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำเรามีเมนูอาหารจานด่วนสุดคลาสสิกกับเมนูกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำนะครับสูตรนี้อร่อยล้ำจริงๆคุณผู้ชมไม่เหมือนกะเพราทั่วไปแน่นอนเพราะเราเพิ่มมิติรสชาติด้วยน้ำปลาตลาแม่บุญล้ำเราไปดูวิธีทำกันเลยครับวิธีทำกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดให้เข้ากันจนกระทั่งมีกลิ่นหอมหอมนะครับใส่หมูกรอบน้ำตาลทรายและเพิ่มมิติของรสชาติกระเพราธรรมดาธรรมดาด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำฝาแดงเป็นสูตรที่ปรุงสำเร็จมาได้กลมกล่อมแบบพอดีขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยล่ะครับใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดกรอบและประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ดาวแล้วก็แตงกวาเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำเป็นกะเพราที่ไม่เหมือนใครจริงๆทางรสชาติที่กลมกล่อมได้กลิ่นหอมของปลาอ่อนๆสีสันสวยน่ารับประทานมากเพียงแค่มีน้ำปลาตลาแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูไหนก็อร่อยรับรองติดใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำสวัสดีค่ะสวัสดีมาพร้อมใจกันนั่งเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆแบบล้อมๆกันไม่มีใครอยากรู้แต่ฉันอยากบอกว่านานมากแล้วที่ฉันไม่เคยกินซีฟู้ดติดทะเลขนาดนี้แล้วงานนี้บอกเลยนะไม่ได้ไปซื้อเขากินที่ร้านนะทำกินเองติดทะเลเริ่มต้นฉันซื้อปูมา380นึ่งเสร็จเลยโอ้เท่าไหร่คะ380บาทจ้า380บาทเฮ้ยอร่อยมาเลยเลขเข้ามาต้องผัดให้แบบดูเหมือนมันจะไหม้ถ้าตั้งใจผัดอาจจะไม่อร่อยของแบบนี้
ชิมไหมคะนั่งล้อมวงได้เลยฉันแจกฟรีได้รับความสนใจนะเห็นไหมคะอาแกะให้ทีเซ่นั่งเฉยไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะฉันจะใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวเนี่ยพิสูจน์กันเลยว่ามันจะอร่อยไหมนะกระดองเขาก็มีไข่อยู่ข้างในจะว่าไปตายน่ากินนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วน่ากินอะไรขนาดนี้เน่ต้องใส่ขวดนี้เขย่าก่อนมือใหม่ค่ะคนที่เกิดมานี่ยังไม่เคยลองอะไรแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้เลยน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำเชื่อเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะคุณเมนูเนี้ยฉันก็ใส่น้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฟ้าสีแดงปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเหมาะสำหรับเมนูผัดต้มหรือยำประเดี๋ยวอายุนะคะเขย่าซะก่อนเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีไว้นะทุกบ้านสุดยอด200 บาทมาเร็วจานถาดเร็วไม่มากินสินี่ไงแบ่งให้มาเลยไอ้เมนูอะไรนี่เมนูผัดมั่วนี่ผัดกะเพราใส่น้ำปลาว้าวน่ากินมากเลยชิมแบ่งใส่จานเร็วอร่อยมากเลยอร่อยไปไหนมาไหนก็ต้องพกขวดนี้นะทำกับข้าวทุกครั้งขวดนี้ขวดเดียวไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยยืนยันว่าเมนูนี้อร่อยพี่รปภ.มานี่มาพี่สุดหล่ออร่อยทานไหมคะกินฟรีค่ะมาไม่ฉันผัดเองตรงนี้เลยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงฝีมือฉันเชิญค่ะคุณค่ะขอเชิญค่ะน่ากินไหมติดตามชมจานนี้ได้ในสวรุษอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดมะเขือม่วงมาฝากค่ะวิธีทำวางมะเขือม่วงผ่าครึ่งลงบนภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตนำเข้าหม้ออบลมร้อนอบประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มเตรียมไว้ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงในภาชนะตามด้วยมะเขือเทศหอมแดงสับผักชีสับละเอียดต้นหอมซอยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะตามด้วยมะเขือม่วงที่เตรียมไว้ราดด้วยมะม่วงซาลซ่าตกแต่งด้วยพาสลีย์เม็ดมะม่วงทอดกรอบผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมะเขือม่วงลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโคฮารุโฮมคิทเช่น
หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์นะคะแนะนำร้านเลยค่ะอะไรอร่อยอยู่ตรงไหนเชิญชวนคนเต็มที่เชิญค่ะร้านเราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะจากเดิมเราเปิดเป็นร้านกาแฟมาก่อนแล้วเปิดมา10ปีแล้วค่ะแต่ปัจจุบันได้เพิ่มรายอาหารเป็นร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นค่ะเป็นอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นช่วงเย็นเราจะเสิร์ฟเป็นพวกสุกี้ญี่ปุ่นแล้วก็ชาบูค่ะค่ะก็คงจะมีครอบครัวไปรับประทานกันเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เด็กใช่ไหมคะเชิญอาจารย์หมอแนะนำเลยค่ะอันนี้ผมค่อนข้างกังวลเนี่ยก็จะเป็นการเติมนะครับเต้าเจี้ยวลงไปนะครับอาจจะต้องปรับลงนะครับให้ลดน้อยลงแล้วก็ต้องคงความอร่อยนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยคำแนะนำนะครับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกทีนึงว่าจะทำยังไงทำให้อาหารเนี่ยมันดูแบบเป็นสูตรที่เฉพาะแล้วก็อร่อยเท่าๆเดิมนะครับหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับแต่ลดปริมาณโซเดียมลงครับก็เป็นการวิ่งใส่ก่อนนะครับผมปลาซาบะถึงเต้าเจี้ยวเนี่ยใช้ปลาซาบะสดเต้าเจี้ยวนี่คือมิโซะหรือเต้าเจี้ยวขาวเป็นไงคะเป็นเต้าเจี้ยวมิโซะค่ะเนื้อละเอียดยิบมิโซะยิ่งเค็มใหญ่เลยนักกำหนดอาหารของทางโครงการเราเขาคำนวณมาจากมิโซะ40กรัมให้เหลือ20ยิ่งสับว่าก็ยังพอทนทีนี้คุณก็คงจะต้องใส่พวกซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะใส่ไม่ใส่เลยหรอในเมนูนี้ของเราจะมีเป็นเต้าเจี้ยวแล้วก็เราจะใช้หัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทเพิ่มความหวานให้กับตัวน้ำค่ะแล้วก็เราเน้นแค่ว่าให้มีมิโซะมีกลิ่นมิโซะเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีเน้นความเค็มของอาหารอาจารย์เคยทำตำรับเนี้ยต้มทุกอย่างหมดเลยยังไม่ใส่อย่างเดียวคือมิโซะค่ะพอเวลาจะเสิร์ฟอาจารย์ค่อยเอามิโซะใส่ลงไปกลิ่นมันโอแบบมิโซะมาเพราะถ้าคุณใส่มิโซะไปก่อนแล้วคุณต้มมิโซะจะไปซ่อนในปลาคุณลองดูนะอาจารย์คิดว่าน่าจะดูโอเคและจะดูเหมือนร้านคุณอุ้ยใส่มิโซะเยอะหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามแหนมผักไว้นะแล้วก็ใส่พวกเดซซิ่งลงไปเขากินผักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยทำให้โซเดียมเจือจางนะคะในเซตเราจะมีพวกสลัดเสริมเป็นเซตอยู่แล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณวาสนาพูดเชิญชวนใครต่อไปให้ไปกินอาหารที่ร้านคุณค่ะก็ทางร้านเรานะคะวัตถุดิบที่เราเน้นใช้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วเราจะทำเพื่อที่จะให้รสมันกลางไม่ได้แบบว่าให้มันเค็มหรือหวานโดดเลยนะคะอาจารย์หมอมีอะไรอีกไหมคะก็ถ้าให้แนะนำเพิ่มก็คือเราอาจจะเพิ่มลงไปในเมนูนะครับเราว่ามันเป็นเมนูรสเค็มนะครับหรือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะลดได้มากเนี่ยผมว่าเราเขียนว่าเมนูนี้นะครับที่เสิร์ฟรับประทานได้กี่คนครับหรือใส่ปริมาณโซเดียมลงไปเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกมีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารโซเดียมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกนะครับเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับใช่ขออนุญาตขอขอบคุณนะครับร้านมากๆนะครับที่เข้าร่วมกันก็คิดเมนูพยายามปรับสูตรเพื่อลดเค็มลงเพื่อสุขภาพคนไทยนะครับขอให้ขายดีมากนะคะขอบคุณมากคุณวาสนาที่ร่วมโครงการกับเรานะคะค่ะขอบคุณเมนูปลาซาบะตุ๋นเต้าเจี้ยวปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,319 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,897 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%เมนูไก่เทอริยากิปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,278 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,900 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับอ
วลุสสวลุสยืนยันว่าเมนูนี้อร่อยพี่รปภ.มานี่มาพี่สุดหล่ออร่อยอ่ะอ่ะพี่ลองชิมพี่โอ้โหอุ้ยรักมากเลยเนี่ยใช่ได้นะอร่อยนะสองกระดองไม่อร่อยนะใช่ได้นะทานไม่ค่ากินฟรีค่ะมาตอนแรกนึกว่าจะเค็มไม่เค็มอร่อยฮะไม่ฉันผัดเองตรงนี้เลยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงฝีมือฉันเชิญค่ะคุณค่ะเชิญค่ะอร่อยจริงนะอย่านะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแจกหรอกใครอีกคะอาพี่ผู้จัดการอยู่ในออฟฟิศเหรอค่ะน้องจานหนึ่งใช่รสชาติใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะใส่ธรรมดาถ้าวันนี้ยังสุขภาพดียังแข็งแรงไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องโศกก็อย่าจับเจ้าอยู่กับบ้านว่างๆก็ขับรถออกไปข้างนอกหรืออาศัยรถชาวบ้านเขาก็ได้ไม่ไกลหรอกแค่อ่างศิลาชลบุรีเนี่ยมาถึงเสร็จนะหาของกินที่เป็นของทะเลสดๆไม่อยากไปนั่งที่ร้านกลัวร้านนั้นไม่อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยคิดแพงหรือเปล่าก็มาเดินตลาดแบบนี้ซื้อปูกิโลนึง 2-300 นึ่งให้เสร็จน้ำจิ้มก็แซ่บแถมฟรีแล้วยังมีโอกาสคุยกับคนโน้นคุยคนนี้ชีวิตก็จะดูสดใสจริงไหมคุณเอาเถอะออกจากบ้านอย่านั่งอยู่กับที่ถ้าอยากจะรู้ว่าสัปดาห์หน้าคนเนี้ยสว.จะไปที่ไหนคุณก็ต้องตามนะทุกสัปดาห์ไม่เคยอยู่บ้านออกไปเที่ยวนอกบ้านกันนะสแกนนี่เหรอไม่ลดเหรอ353เท่าไหร่อ้าวตายเธอบอกเซ็ตสแกนจะไปจ่ายร้านโน้นโน้นว่าอันนี้เหรอคนขายหล่อนะดูสิไหนยิ้มอีกทีเซ็ตยิ้มอีกทีเซ็ตเรายิ้มได้ดีหน่อยไหนมาใช่ได้หล่อนะสวัสดีลุส